สตรอเบอรี่นะคะลูกใหญ่มากมาจากสเปนนะคะนี่ราคาที่ประมาณ7ยูโร99ก็ตีไปเลย8ยูโรเนาะเดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไปให้นะคะนี่เห็นไหมลูกใหญ่มากแบบสดมากเลยนะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์นะจ๊ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเหมียวจะไปกินให้ดูมาค่ะนี่เดี๋ยวจะเอาไปล้างก่อนเนาะนี่เห็นไหมลูกใหญ่มากโอ้โหนี่นะมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมสวัสดียังเป็นทางการนะคะวันนี้นะคะนี่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนี่ยทมครั้งเนี่ยใหญ่มากเลยนะคะอุ้ยยังไม่ได้ชิมเลยนะคะเห็นไหมลูกใหญ่มากมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยยังไม่เคยเห็นลูกใหญ่อะไรขนาดนี้เลยนะคะนี่นี่เห็นไหมใหญ่มากมาค่ะมาลองชิมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์เนาะมากินสตรอเบอรี่ลูกใหญ่แบบเปรี้ยวหวานอะแต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่จากฟินแลนด์จะหวานมากเลยนะคะแต่อันนี้มาจากสเปนโอ้โหใหญ่มากเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะเปรี้ยวหวานนะจ๊ะเดี๋ยวดูลูกนี้มานะคะมานะดูหนึ่งคำหนึ่งลูกเลยเนาะฟินอ่ะเสียดายไม่มีวิปครีมเนาะอร่อยวาเลนไทน์เดย์ส่วนมากสามีมิวก็จะซื้อดอกไม้ให้ประมาณนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์หรอกมันน่าจะยังไม่สุกเต็มที่นะเห็นไหมตัวนี้มันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยเอาไปยำน่าจะอร่อยเนาะยำสตรอเบอรี่ตอนที่มิวกลับไทยเนาะหลานสาวนะคะอยากกินสตรอเบอรี่ก็เลยซื้อไปฝากเขานะคะปรากฏว่าเละหมดเลยนะคะเละมากเฮ้ยอันนี้เน่าแล้วอะมันเน่าแล้วซื้อมาเมื่อวานเน่าแล้วดูฝั่งนี้เน่านะคะคำนี้เขามอบให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวมันจะกินให้หวานมากอันนี้หวานมากเลย
าแบบนิ่มๆก่อนแต่ของฟินไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้นะของฟินอะแต่มันจะหวานกว่าวันนี้นอนคนเดียวอีกแล้วสามีทำงานนะคะแล้วก็ทำโอด้วยพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้มีโอก็จะไปทำนะเพราะว่าอยากได้ตังตอนกลับไทยตังหมดต้องทำงานเก็บทำโอเป็นอย่างเงี้ยหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยเอาไปยำด้วยดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองยำดูนะไปยำสัก5ลูกดีกว่าแต่ก็เริ่มอิ่มแล้วนะคะเอาไปยำด้วยเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนหวานมากเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปยำนะคะไปยำกับกุ้งดีกว่าเนาะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะจ๊ะเออติดฟันหวานอ่ะหวานเจี๊ยบเลยบางลูกมันยังไม่สุกนี่มันก็จะออกไปเปรี้ยวหวานๆอะไรเงี้ยเห็นไหมตรงนี้มันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยถ้าแพ็คเล็กก็อยู่ที่ราคาประมาณเกือบ5ยูโรนะก็น่าจะ100กว่าบาทอะไรเงี้ยนะคะไอ้แพ็คใหญ่ประมาณ7ยูโร99ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทไม่แพงนะคะก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะคะมิวก็มากินสตรอเบอรี่นะคะนี่เนาะลูกใหญ่มากมาจากสเปนนะจ๊ะเดี๋ยวมิวจะอันที่เหลือเนี่ยมิวจะเอาไปทำยำดูนะคะว่ามันจะแซ่บไหมนะคะเดี๋ยวมารอดูเมนูกันดีกว่านะว่ามิวจะเอาไปยำแบบไหนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ